ผู้ชมครปัจจุบัน CEO ผู้บริหารทั่วโลกก็ประสบกับปัญหาความท้าทายนะคะเรื่องใหม่ๆก็เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาอนาคตหลายคนบอกว่ายังมีความท้าทายรอเราอ,อยู่ค่ะสิ่งนี้ทําให้เราต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะวันนี้มีมุมมองใหม่ๆนะคะกับสิทธิ CEO ต้องเจอกันมุมมองเรื่องนี้เป็นยังไงให้คุณมนชัยเล่าให้ฟังค่ะแลคตาซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมาก เรื่องนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมคุณทวิรัตครับเพราะว่า CEO คือเบอร์หนึ่งทิศทางขององค์กรเป็นอย่างไรก็ขึ้นกับเบอร์หนึ่งนั่นแหละครับวันนี้มีความเห็นของ CEO 1,200คนมาเล่าให้ฟังครับ คุณผู้ชมครับนี่เป็นรายงานที่ EY ประเทศไทยเผยแพร่มาล่าสุดนะครับสำหรับมุมมองที่ผู้บริหารมองว่าความท้าทายในปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เราไม่รู้ว่าจะมีสงครามเย็นสงครามร้อนเป็นอย่างไรสงครามการค้าที่กระทบกับห่วงโซ่อุปทานโลกเป็นอย่างไรรวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างหรือว่า generative AI เข้ามากับ กระทบกับธุรกิจมากน้อยขนาดไหนก็เลยไปสำรวจความคิดเห็นของบรรดาเบอร์หนึ่งองกรทั้งหลายนะครับ1,200คนเพื่อสำรวจความคิดว่าเขามองธุรกิจในวันข้างหน้าเป็นยังไงบ้างครับดูจากกราฟิกแรกกันก่อนนะครับเวลาที่เขามองเขาไม่ได้มองแค่ปี2ปีเขามองยาวไปถึง10ปีนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายแล้วครับคุณผู้ชมเวลาจะถามว่าธุรกิจจะเป็นอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้า เพราะว่ามันยากจะคาดเดาเหลือเกินมีของใหม่ออกมาแทบไม่เว้นแต่ละวันมุมมองที่มีต่อธุรกิจไตรามาสเทียบไตรามาสยังไม่เหมือนกันเลยนะครับและถ้าไปดูผลความผลของการสำรวจความคิดเห็นของ c ี o ทั่วโลกไปสำรวจใน21ประเทศปรากฏว่า64%คาดหวังครับ ว่าจะมีรายได้มีกำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่จุดหนึ่งที่ท้าทายก็คือ57%มองว่าต้นทุนจะเยอะขึ้นในวันข้างหน้าโดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานต้นทุนด้านคนนะครับที่ยังมีอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่กดดันแล้วก็ทำให้มุมมองเรื่องต้นทุนสูงก็คือเรื่องเงินเฟอ้ออย่างเรื่องเงินเฟ้อในปัจจุบันนี้นะครับมัน แรงมา2-3ปีแล้วจนปีที่ผ่านมาทางธนาคารกลางสหรัฐก็ใช้ยาค่อนข้างเข้มในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสูงและทั่วโลกก็ไปตามนะครับดังนั้นเงินเฟอ้อยังสูงขณะที่อัตราดอกเบีย้ยที่เป็นต้นทุนทางการเงินก็สูง c ีโก็เลยไม่มั่นใจกับเศรษฐกิจในวันข้างหน,น้าและมองว่าอนาคตจะเจอกับต้นทุนที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับดูในกราฟิกตัดไปกันต่อนะครับ ในกราฟิกถัดไปนี้ฟังจากมุมมองของ CEO แล้วแม้ว่าบรรดา CEO ส่วนใหญ่จะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตต่อไปได้อัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้วเรื่องหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแน่ๆก็คือเรื่องของการควบรวมกิจการหรือว่า M&A ในปี2567ช่วงปี2ปีที่ผ่านมา M&A อาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ จะมีก็เป็นกรณีบริษัทใหญ่ๆไปซื้อกิจการกันแต่มาวันนี้ปี2,567เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าน่าจะมี M&A หรือว่าดีลใหญ่มากกว่า10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นได้นี่เป็นมุมมองของ c ี79%คิดว่ามีนะครับขณะที่ในอีก12เดือนข้างหน้ามองเป็น36%อีกส่วนหนึ่งก็คือยังไม่ขนาด M&A แต่ว่าเป็นการเข้าไป เติมเงินเข้าไปหุ้นส่วนเข้าไปจับมือกันทำธุรกิจ29%แล้วถ้าไปดูในแต่ละภูมิภาคนะครับสำหรับเรื่องของ M&A ที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่ก็จะมีทั้งสหรัฐอเมริกาแน่แหละครับสหรัฐอเมริกาที่เป็นเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเขาค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องมาเครื่องมือทางการเงินก็มีมากมาย M&A เกิดขึ้นที่นี่เยอะญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันครับมาวันนี้หลายฝ่ายมองว่าญี่ปุ่นนั้นเจอกับ บทใหม่ทางเศรษฐกิจที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ญี่ปุ่นเจอกับเงินเฟ้อเศรษฐกิจไม่กระเตื้องมาวันนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อเริ่มกลับขึ้นมาแล้วก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่ลากดอกเบี้ยติดลบมานานนะครับสหรัฐชาณาจักรกร็เห็นการฟื้นตัวเช่นเดียวกันขณะที่จีนตลาดนี้ยังไงก็มองข่าไม่ได้เพราะว่าประชากรเป็นพันล้านคนเหมือนอินเดียนะครับ ตลาดใหญ่ยังไงก็จะต้องมีธุรกิจเข้าไปดำเนินกิจการรวมถึงควบรวมกิจการแล้วโอกาสก็ยังมีอยู่มาก จีนตอนนี้ก็ส่งสัญญาณนะครับสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจว่าปีนี้น่าจะไปได้ถึง5%ก็ประกาศไว้ท้าทายอยู่ครับแต่ก็เป็นไปได้สำหรับมังกรทางเศรษฐกิจขณะที่อินเดียคนหนุ่มคนสาวในประเทศเยอะครับและก็การขยายตัวของชนชั้นกลางในอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างมากมายดังนั้นก็น่าจะเห็นโอกาสสาหรับ M&A หรือว่าการควบรวมกิจการในอินเดียมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้นะครับ ทางคุณอรพันธ์เชงหุ้นส่วนสายงานบริหารที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการทำธุรกรรมของ E y วัยในประเทศไทยบอกว่าแม้บรรดาซ e o ต่างๆมองว่าเศรษฐกิจอาจจะเติบโตไม่เปรี้ยงปรางสักเท่าไหร่เติบโตในระดับต่ำแต่ว่าโอกาสของ MA น่าจะยังมีมากยิ่งขึ้นนะครับดูจากก้อนของตัว m a 1มเ0 0หมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่79%คาดการเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีข่าวใหญ่ที่ไหนกันบ้างครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ในกราฟิกถัดไปนี้ความเสี่ยงที่ c o o ทั่วโลกมองมองเรื่องอะไรกันบ้างว่าจะเกิดผลกระทบนะครับหลักๆคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือว่า3ใน4กังวลอย่างมากนะครับสำหรับเรื่องของนโยบายที่อาจจะส่งผลกระทบ กับเรื่องของวินัยทางการคลังณตอนนี้นะครับรายการเศรษฐกิจอินไซต์ก็เคยนําเสนออย่างต่อเนื่องถึงเรื่องของปัญหาหนี้ทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น CEO ก็กังวลเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องของการใช้จ่ายใช้งบประมาณต่างๆและความเสี่ยงที่ท้าทายก็คือภูมิรัฐศาสตร์ณขณะน,นี้ถ้ามองแต่ละจุดโดยเฉพาะปี2567ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งสงครามในยูเครนที่ยังมีอยู่การรบกันระหว่างทางรัฐบาลของอิสราเอลกับกลุ่ม ามาสในพื้นที่ตัวหนอกกลางนะครับยังไม่รวมสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบฏคูตีในทะเลแดงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดในเอเชียเช่นเดียวกันทั้งจีนอินเดียจีนไต้หวันแล้วก็จุดอื่นๆน,นะครับเราก็อยู่ในจุดที่ท้าทายทีเดียวปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์บรรดาซียังให้น้ําหนักอยู่ครับดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้นะครับสิ่งที่ เสี่ยงกับการกระทบธุรกิจในอีก12เดือนข้างหน้ามองอย่างไรทั้งมุมมองของ c ีอไทยกับทั่วโลกอันนี้เป็นรายงานจาก Price Waterhouse Coopers นะครับในไทยมองว่าเรื่องของเงินเฟ้อให้น้ำหนักอย่างเยอะอยู่30%สำหรับเงินเฟ้อที่อาจจะส่งไปที่การบริโภค รวมถึงมาตรการทางการเงินและก็การดําเนินธุรกิจในวันข้างหน้าเพราะว่าณตอนนี้กําลังจะมีเม็ดเงินขนาดใหญ่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นหลังจากที่งบประมาณปี2,567ผ่านนะครับก็ จับตาดูกันอยู่อีกส่วนหนึ่งคือความเสี่ยงทางไซเบอร์เรื่องนี้ก็สำคัญไม่น้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันโดยเฉพาะคนไทยประเทศไทยเราเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้รวดเร็วปรับตัวได้เร็วแต่ก็จะมีข่าวการจารกรรมทางไซเบอร์เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับขณะที่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังมองอยู่สำหรับ21ดังนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็อาจจะส่งผลกระทบกับการค้าขายการขนส่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์จะกลับขึ้นมาอยู่ในจุดที่ CEO กังวลแม้ว่ามันจะเงียบหายไปหลายสิบปีแล้วก็ตามขณะที่ทั่วโลกให้น้ำหนักเรื่องไหนกันเยอะครับเงินเฟ้อก็ยังสูงสุดนะครับ24%ล้อไปกับบรรดา CEO ไทยความเสี่ยงไซเบอร์21%แล้วก็ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์1 8ดังนั้น ใน1ปีข้างหน้าหรือสิเดือนอันดับ1อันดับ2อันดับ3มองคล้ายกันครับเงินเฟอ้อดูท่าจะเป็นเรื่องใหญ่ครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้การปรับตัวของธุรกิจโดยเฉพาะปัจจัยที่สำคัญคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change ตอนนี้ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปนะครับเพราะว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆรวมไปถึง มาตรการทางด้านภาษีที่มีมากยิ่งขึ้นอย่างในยุโรปก็จะมี c ีแบที่เราคุ้นหูคุ้นตากันนะครับสำหรับการส่งสินค้าเข้าไปขายในยุโรปก็จะต้องรายงานต้องแสดงด้วยสำหรับตัวรอยเท้าคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนฟุตปรินต์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดของห่วงโซ่อุปทานของสินค้าต้องละเอียดขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับ79%ของบรรดาซ e o บอกว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุง ปรับปรุงทั้งการจัดหาวัตถุดิบกระบวนการการผลิตเร่งทํากันอยู่ดังนั้นส่วนใหญ่เขาทําอยู่นะครับอยู่เฉยๆไม่ได้อีกส่วนหนึ่ง36%ยังไม่มีแผนในการลงทุนเกี่ยวกับการปรับกระบวนการทําธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใส่ได้แผนการเงิน36%สส่วนนี้สัดส่วนเท่ากันนะครับคือไม่ลงทุนไม่วางแผนทางการเงิน แต่ว่ายังเป็นส่วนน้อยอยู่79%ปรับปรุงนะครับขณะที่58%มองว่าณตอนนี้ผลตอบแทนจากการปรับธุรกิจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไม่จงใจผลตอบแทนก็ยังต่ำอยู่ณนะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่า เวลาพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวสังคมคาร์บอนต่ำธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการยังคิดอยู่เสมอว่ามันเป็นต้นทุนมากกว่าการลงทุนและผลตอบแทนรวมถึงตลาดยังมีรองรับไม่มากแต่จุดนี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนไปครับไม่ช้าก็เร็วต้องเกิดขึ้นดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับการปรับตัวของธุรกิจ ต่อเรื่อง AI ล่ะเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างหรือว่า Generative AI ที่มาวันนี้มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง ChatGPT Gemini ของทาง Google และก็แบรนดนน์อื่นๆปัจจุบันนี้ถ้าลองเดากันดูสิครับคุณผู้ชมว่า Generative AI ทั่วโลกมีกี่ตัวให้เราเล่น คำตอบง่ายๆเลยครับมีมากกว่า6000ตัวแล้วณวันที่เราจัดรายการที่นำเสนอคุณผู้ชมอยู่และมีแนวโน้มจะมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างเราส่งข้อมูลเข้าไปให้เขาและเขาคิดเขาออกแบบจากชุดข้อมูลมหาศาลมาให้เราได้เรื่องนี้ท้าทายทีเดียวจนบางส่วนมองว่าอีกหน่อยอาชีพเลขานุกการอาชีพครีเอทีฟก็คือนักคิดสร้างสารรค์รวมไปถึงอาชีพการวางแผนก็อาจจะตกงานหรือไม่เพราะพวกนี้คิดให้ได้ทั้งหมด แล้วถ้าไปดูต้นทุนของ generative AI เหล่านี้สิครับมองง่ายๆอย่าง ChatGPT เดือนหนึง20ดอลลาร์สหรัฐนะครับคูณกลับมาไม่ถึง1,000บาทแต่ตอบคำถามให้เราได้แทบจะทุกเรื่องนี่ถือว่าเป็นจุดที่ท้าทายครับ36%มองว่าจะนำ generative AI ไปใช้ในบริษัทนะครับยังถือว่าไม่เป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามีแนวโน้มที่จะมากขึ้นและมีนัยสำคัญนะครับสำหรับตัวเลขนี้เอามาใช้ในบริษัท เอามาใช้ทดแทนอะไรเอามาใช้ทำอะไรต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ากระทั่งตอนนี้ AI ฝังเข้าไปในทุกจุดกระทั่งส่วนที่เป็น Microsoft Office เขาก็ยังมี Co-Pilot เลยนะครับสำหรับการเข้าไปช่วยทำงานให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นจำเป็นต้องใช้คนเยอะเท่าเดิมหรือไม่ คำตอบคืออาจจะไม่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ24จะปรับปรุงกลยุทธ์การทำธุรกิจให้เข้ากับ generative AI มากยิ่งขึ้นดังนั้นส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เขาตื่นตัวกับเทคโนโลยีในวันข้างหน้าแต่ภาคอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมและก็ส่วนที่เขายังมองไม่เห็นว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเขาอย่างไรก็ยังมองอยู่ว่าเดี๋ยวขอดูอุตสาหกรรมอื่นปรับตัวก่อนแล้ค่อยขยับปรับตามนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ข้อดีของ Generative AI ต่อภาคธุรกิจที่บรรดาผู้บริหารมองนะครับ52%คือเกินครึ่งมองว่าจะไปช่วยพัฒนาสินค้าและบริการได้ดียิ่งขึ้นบางทีนั่งประชุมกันหลายวันคิดไม่ออกนะครับแต่ Generative AI คิดให้ออกเพราะข้อมูลเขามาหาศาลกว่าทุกคนในห้องประชุมที่มีด้วยซ้ำขณะที่58%ของพนักงานจะมีทักษะใหม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ต่อไปนี้จะรับพนักง,งานมาก็อาจจะต้องถามว่าใช้ AI เป็นหรือเปล่า61%ครับจะเปลี่ยนวิธีในการรวมข้อมูลจัดระเบียบต่างๆให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการรองรับธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ AI นะครับ55%มองว่าจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตอนนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับบางสำนักข่าวก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำนัก ผู้ที่ทำเรื่องของการวิจัยรวมไปถึงผู้ผลิตคอนเทนต์ต่างๆก็เอา AI มาเขียนคอนเทนต์ด้วยเช่นเดียวกันครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับนอกจากเรื่องของข้อดีจากทางปัญญาประดิษฐ์แล้ว ไปดูสรุปรวบยอดที่บรนดา c ีโโดยเฉพาะ c e o ในประเทศไทยจะต้องปรับตัวมีอะไรกันบ้างเพราะว่าโจทย์ทางธุรกิจแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนแรกก็คือต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่เสริมศักยภาพองค์กรนั่นก็คือต้องเปลี่ยนวิถีในการทำธุรกิจเป็นรูปแบบใหม่แล้ว เคยทำมา20 30ปีทำแบบเดิมไม่ได้แล้วและที่สำคัญนะครับองค์กรจะต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันใหม่ไปกับเวทีโลกเดี๋ยวนี้คิดแข่งกับธุรกิจไทยอย่างเดียวไม่พอต้องคิดถึงเวทีโลกเพราะเวทีโลกก็จะเข้ามาในไทยมาแข่งกับไทยนะครับส่วนที่2ก็คือเทคโนโลยีต้องเอามาใช้เพื่อที่จะจัดการความเสี่ยงคู่แข่งใช้ AI เป็นทไมองค์กรเราใช้ AI ไม่เป็น คู่แข่งไปเรื่องของความยั่งยืนทำไมเราถึงจะไม่ปรับเรื่องของความยั่งยืนนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสอดคล้องไปกับที่พูดเมื่อสักครู่และแน่นอนครับปัญญาประดิษฐ์อีกหน่อยจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานจะเหมือนไฟฟ้า จะเหมือนกับสิ่งที่ฝังไปในแต่ละจุดของกระบวนการทางธุรกิจปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาช่วยครับนี่แหละครับคือภาพรวมจากรายงานของ EY ประเทศไทยที่เรานํามาฝากกันและเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจไทยครับคุณผู้ชมคุณทวีรัตน์ครับขอบคุณมากนะคะเห็นภาพชัดเจนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอน,นะคะเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเองด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณ ผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ